น้ำจากก้อนหินตลอดเวลา40ปีที่ชาวอิสราเอลเดินทางกลับไปคานาอันพระเจ้าทรงส่งมานามาให้พวกเขาทุกๆเช้าไม่ได้ขาดยกเว้นในวันสะบาโตมานาคือสิ่งที่เตือนให้ชาวยิวคิดถึงความห่วงใยและการเลี้ยงดูของพระเจ้าทุกๆเช้าและเมื่อชาวยิวเดินทางมาถึงที่เลฟีดิมใกล้ๆภูเขาโฮเรบซึ่งโมเสสเห็นพุ่มไม้ลุกเป็นไฟและได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสให้เขาพาประชาชนออกจากอียิปต์น้ำที่พวกเขาแบกมาก็หมดเกลี้ยงประชาชนกระหายน้ำมากแต่ไม่มีใครหาน้ำได้จึงพากันโกรธโมเสสมากและว่าเป็นความผิดของท่านคนเดียวที่พาพวกเราออกมาจากอียิปต์และนำเรามาที่ทะเลทรายนี้แล้วที่นี่พวกเราก็จะตายกันหมดเพราะขาดน้ำโมเสสทูลถามพระเจ้าว่าเขาควรจะทำอย่างไรประชาชนต้องเอาหินกว้างฆ่าพระองค์ตายแน่ถ้าข้าพระองค์หาน้ำให้พวกเขาไม่ได้พระเจ้าตรัสบอกโมเสสให้พาประชาชนไปยังภูเขาโฮเรบแล้วไปที่ก้อนหินที่เราจะบอกเอาไม้เท้าที่เจ้าใช้ชี้แม่น้ำนายตีก้อนหินนั้นน้ำก็จะไหลออกมาจากก้อนหินทันทีโมเสสทำตามที่พระเจ้าตรัสน้ำก็ไหลออกมาจากก้อนหินมากพอสำหรับให้ทุกคนดื่ม